กุญแจซ้อนคุณแม่ลูกสามอดีตนางเอกจำแทบไม่ได้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากห่างหายจากวงการไปสำหรับอดีตนางเอกสาวชื่อดังกุญแจซอนปานทอทองตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากเธอตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวากับสามีนักบินหนุ่มอย่างนัดเลิศพัฒนาไทยแต่ก็ยังมีภาพออกมาให้แฟนเห็นผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้งค่ะล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ภาพแสนอบอุ่นครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเลยทีเดียวกำลังอยู่ในวัยซนและงานนี้ทำเอาอดโฟกัสที่คุณแม่ลูก3ไม่ได้เลยเพราะว่าภาพล่าสุดเธอดูสวยขึ้นมากๆเรียกได้ว่าเห็นโพสต์แล้วจะต้องเข้าไปคอมเมนต์ถึงความสวยของเธอกันเลยล่ะค่ะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ